คลิปเป็นคลิปที่เจอทุกปีนะครับโดนทุกปีโดนด่าไหมก็ทายถูกจะไปโดนด่าเลยอาจจะปีที่แล้วทายถูกทั้งเป็นเต็งแชมป์เต็งตกชั้นค่อนข้างแบบ80ก็ทายแม่นต้องโดนด่าหรอพี่กูดูแม่นแล้วก็มาก่อนการใครจะด่าก็ด่าแต่ก็คือต้องบอกว่าจะโดนเพราะแอคตรงนี้ด้วยป่าก็มีที่มาที่ไปคลิปแบบสนุกโดยเฉพาะเต็งแชมป์เนี่ยพูดไปเลยมันก็แปลว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยคนที่ทุกคนดูเนี่ยก็คือเราจะออนเต็งแชมป์ก่อนแล้วเดี๋ยวอีกวันนึงเราจะออนเต็งตกชั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมีความคิดเห็นของทุกคนมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับคุณไม่เห็นด้วยยังไงไล่ไปอย่างนี้5 4 3 2 1เลยครับเต็งแชมป์เอาต้องก่อน5เต็ง5สำหรับผมคือการท่าเรือปีนี้เชื่อแป้งเขาบอกว่าทำมากี่ปีนะ8ปีแต่เขาก็ได้บอลถ้วยไม่ใช่เหรอเขาอยากได้แชมป์ไทยลีกบ้างทำมา8ปีแล้วผมว่าปีนี้มันถึงเวลาของการท่าเรือที่จะลุ้นแต่อาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ผมว่าที่5นี่ไม่ได้เรียกว่าลุ้นนะก็ลุ้นสนุกไงมันเซอร์ไพรส์ได้ฟอร์มท่าเรือผมไปเห็นทางฝั่งเขาลงมาล่าสุดอะธีรศักดิ์เผยพี่มายเป็นยิงดาวซันโบแล้วชนะกระจุยนะแฮมิลตันผมว่าปีนี้เสริมตัวดีแล้วก็มันเป็นท่าเรือในโฉมใหม่มันมีโค้ชใหม่เข้ามาเป็นโค้ชต่างชาติด้วยแล้วก็มีรายงานมาว่านักเตะขุมกำลังมันเล็กลงอะทำดีขึ้นไงมันแบบสควอตมันช่วยกันได้แล้วผมว่าปีนี้ท่าเรือเสริมตัวดีอะและเสริมตรงสเปคที่คูเปอร์ต้องการแล้วมีเด็กดาวรุ่งที่กระหายด้วยผมเลยมองว่าท่าเรือปีนี้มาตามที่มาดามแป้งบอกแต่ติดอย่างเดียวคือผมว่ามาตามที่มาดามแป้งบอกแต่ได้ยินแต่ผมว่ามันต้องใช้เวลาปีที่แล้วจบที่ไหนนะท่านปีที่แล้วจบหลุดใจเลยกลางตารางเลยแต่คือปีนี้ลุ้นสนุกแต่ผมว่าอย่างน้อยมันต้องใช้เวลาประมาณ2ปีถึงจะไปขึ้นไปลุ้นที่1ที่2อ่ะเพราะปีนี้เป็นปีเริ่มต้นใหม่ของการท่าเรือแต่มันจะดีกว่าเดิมในมองผมผมว่าท่าเรือลุ้นได้1ใน5ปีนี้อันดับ5ของพี่คือแบงคอกอย่างที่บอกก็คือปีที่แล้วอาจจะจบดีก็จริงแต่ปีนี้คือมันก็มีข้อมูลชุดข้อมูลพรีซีซั่นของแบงคอกว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดูเล่นเพรสซิ่งโค้ชธงมีข้อมูลมาบอกว่าเฮ้ยโอ้โหเห็นวันเดอร์เห็นเฮมเบอร์ตี้เพราะเขาอุ่นเครื่องกันใช่เล่นเพรสซิ่งว่ะดีขึ้นดีขึ้นแต่ข้อนึงอย่าลืมก็คือแบงคอกเป็นปีที่เหมือนถอนชั้นเล่งตัวเองเอาเหรอทำไมอ้าวตัวผู้เล่นที่เป็นบิ๊กเนมก็ไม่ได้แบบเสริมฮือฮาตัวต่างชาติใช้ตัวเดิมแล้วก็เรียกได้ว่าพี่ว่าตัวแปรนึงที่มันจะทำใหบอลระดับ30นัดอ่ะแบงคอกไม่สามารถไปถึงแชมป์ได้เนี่ยมันคือเรื่องของความเหนื่อยอ่ะ oh. ความเดิมๆความอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือนักเตะเดิมๆอย่างเฮเบอร์ตี้วันเดอร์เราก็ยังไม่เห็นช่วงเวลาที่เขาแบบพีคกับแบงคอกนะคือพีคกับทีมอื่นแต่ยังไม่เห็นเขาพีคกับแบงคอกสักทีถามว่าอันดับ5ไม่ใช่ว่าผลงานไม่ดีนะคือผลงานดีแหละแต่มันจะมีช่วงเวลาของการเอื่อยแล้วเขาก็จบด้วยการเป็นท็อป5เลยมองเป็นแบงคอกเป็นแบงคอกนะอันดับ4อันดับ4พี่ก่อนเลยได้เพราะอันดับ4ของพี่คืออันดับ5ของต้องเมื่อกี้พี่บอกว่าการท่าเรือทำไมถึงขึ้นที่4เลยอ่ะที่4เลยตรงนี้คืออาจจะด้วยความที่พี่เห็นเขาปรีซีซั่นด้วยมั้งแล้วดีแล้วพี่รู้สึกว่ามันมีพลังงานบางอย่างที่มันถูกรีเซ็ตคือมันเหมือนกับว่าเขาก็ค่อนข้างทำอะไรบางอย่างตรงตามที่แฟนบอลเห็นปัญหาต้องการเลยสควอตเยอะใช่ไหมกูตัดออกเลยที่ใช้ไม่ได้ออกไปใช้ไม่ได้ออกไปสิบกว่าจากครูประสาทเอาก็อะไรที่มันเดิมๆที่ครูเคยบอกว่ามันเดิมอ่ะเขาก็พยายามเกลี่ยออกแล้วถามว่าตัวแปรหนึ่งที่จะทำให้ท่าเรือยืนระยะยาวได้คือสควอตเล็กทุกคนให้ความสำคัญแล้วก็ครูจะได้เห็นบางตำแหน่งกลับมาเกิดอย่างชาดิวชับปุยหายไปปี2ปีปีนี้ฟิตนะปีซีซั่นกลับมาเล่นดีเว้ยวิลเลียมไวเดเชอร์ไวเดเชอร์หรือแม้กระทั่งได้เบนเดวิสมาฟอร์มของธีรศักดิ์เผยพี่ไม้ที่เห็นชัดเจนว่าสกอตต์คูเปอร์ใช้งานใช้จริงไม่ได้มีชื่อติดทีมชาติแล้วกลับมานั่งสำรองนี่ใช่แล้วพวกแฮมิลตันนักเตะใหม่เนี่ยมันคืออย่างน้อยมันยังมีไอ้เดิมๆที่คุณบอกว่าเป็นครอบครัวแหละแต่เขาเสริมใหม่แบบฟูสโตสเมเกบ้าแฮมิลตันคุณมีเบนเดวิสอันเนี้ยมันคือความสดใหม่ที่มันยืนระยะยาวได้แต่ไปถึงแชมป์อาจจะยังไม่ได้แต่ถามว่าจากปีที่แล้วขึ้นมาแล้วเป็นอันดับ4เลยก็ถือว่าดูดีอันดับ4คุณใช้คำว่าลุ้นแชมป์ได้นะลุ้นแชมป์ได้ท็อป5แบบมันก็มีกันถึงสุดท้ายผมไม่ได้บอกนี่ว่าอันดับ4กับอันดับ1ห่างกันเท่าไหร่ก็อาจจะห่างกันแค่ 2-3 แต้มก็ได้ใครรู้ใช่เพราะนั้นอันดับ4ผมให้การท่าเรืออันดับ4ผมให้แบงคอกคือแบงคอกปีนี้อันนี้เราสลับกันเลยนะผมชอบตรงที่อาวุธเขาหนักในแดนหน้ามีทั้งโมต้ามามุตเฮเบอร์ตี้วานเดอร์ชนานันอีกอ่ะใช่คืออาวุธแนวรุกเขาหนักแล้วคือ
พอเกมลุกมันมาเนี่ยในไทยลีกเนี่ยยิงได้แล้วมันมีโอกาสได้3แต้มแล้วอีกอย่างผมว่าการแบงคอกจะดีกับการท่าเรือที่ผมติดอยู่ในท่าเรือเล่นนอกบ้านมันเป็นปัญหาไงพอเขาซ้อมสนามอยู่สนามเดิมๆใช่ป่ะสายสนามสายด้วยแต่แบงคอกสนามใหญ่และเกมเยือนกับเกมนอกบ้านของเขาก็ผมว่ามันเฉลี่ยกันได้อะแล้วอีกอย่างที่ผมชอบคือผมว่าเขาเสริมนักเตะโอเคนะพวกที่โนเนมแต่เป็นโนเนมที่มีความกระหายกว่าเดิมอะรัชนาธรัชนาธนิติพงษ์เสรานนท์ผมว่าโอเคแล้วก็มีโมต้าเข้ามาวิทมาก็ต้องพิสูจน์ตัวเองด้วยผมว่าวิทมาเขาเก่านะตอนทำบีจีก็ดีอยู่แหละแล้วก็เห็นรูปวันนั้นดูถ่ายรถสดอะเฮ้ยเขามีเกมลุกที่ดีแล้วประตูเขาเก่งอะทั้งคู่เลยไงปฏิวัติก็ได้ปฏิวัติไปด้วยอีกฟาวเฟสการ์ดฟาวเฟสการ์ดอีกสกอร์มันใหญ่มากนะกองหลังก็มีทอมเบียแล้วก็มีเอเวอร์ตันซ้ายพิรพัฒน์ขวาทิสตองโดเพราะสควอชดีแต่ที่ผมมองว่าเขาอยู่ที่4ก็เพราะว่ามันเดิมแต่มันอยู่ประมาณนี้แหละ มันไปถึงแชมป์ยาก อ่ะผมว่าเขาอยู่ประมาณนี้แหละที่4ที่3อ่ะสำหรับทูแบงคอกแต่ยังเป็นทีมหัวตารางยังเป็นหัวตารางสำหรับผมนะแบงคอกอาการจะต่ำกว่าเดิมหน่อยแต่ก็ประมาณเดิมเรามองว่าประมาณเดิมทีนี้ไปที่ท็อป3ละอันดับ3ของต้องก่อนนี่สิครับดีเลนพยองเมืองทองยูไนเต็ดนี่แปลว่านี่อาจจะทำให้ท็อป5เราเหมือนกันเป๊ะเลยนะที่ผมให้เมืองทองที่3เพราะปีที่แล้วเนี่ยตัวยังไม่เท่านี้ยังจบที่4เลยและลุ้นที่3ที่2สนุกแต่ปีนี้เนี่ยผมพูดเลยนะกีเลนพยองเนี่ยสควอชใหญ่ขึ้นสควอชใหญ่ในที่นี้ไล่ไปเอกนิษฐ์ปัญญามาแนวลุกเนี่ยมีอดิศักดิ์ไกรสอนกลับมาแล้วเขาใช้งานเกาหลีชื่ออะไรนะสองฮงเล่นกองหลังแล้วก็มีโอฮาน่าเขาบอกเล่นดีมากที่เป็นเพื่อนอายุมาชิก้าใช่เอาแบบฟอร์มมาชิก้าเลยไหมมาชิก้าไม่มีชื่อช่วงหลังเขาบอกเล่นดีแล้วก็แดนกลางเนี่ยมีวิลเทพอยู่แล้วมีพิชาแล้วก็มีตัวที่เข้ามาเสริมแล้วก็ตำนานเขากลับมาซึ่งการที่ผมบอกว่าปัญหาของเมืองทองคือไม่มีตัวซีเนียตัวประสบการณ์ในไทยลีกอ่ะถึงแม้นักเตะเมืองทองอายุจะเยอะนะแต่ประสบการณ์ไทยลีกแต่ละคนมันน้อยนะแต่คราวนี้เขาได้ตำนานกลับมาเนี่ยนั่นคือในห้องแต่งตัวเนี่ยผมบอกเลยว่ามันจะปลุกระดมได้ดีมากขึ้นและสควอชเขาใหญ่ขึ้นประตู3คนใครก็ได้ตัวจริงเซ็นเตอร์ฮาฟเนี่ยนีโฮมโฮชาฮงแล้วก็มีชาติชาย4คนนะแล้วผมแว่วๆมาว่าเลข2มีกลางมาเพิ่มอีกโอ้กลางดีกรีทีมชาติไทยชุดไหนไม่รู้แต่ดีกรีทีมชาติไทยเหมือนกันเดี๋ยวรอดูเท่ากับว่าสควอชเมืองทองมันใหญ่แล้วก็ทรงการเล่นดีนะแล้วเขาไม่ได้เปลี่ยนสควอชแบบหน้ามือเป็นหลังมือ เขาเติมในจุดที่หายเติมในจุดที่เห็นรู้เลยว่าอันไหนจะแข็งแกร่งขึ้นกองหน้าอานิเยคนเดียวไม่พอไหมอดิศักดิ์ไกรสอนกลับมายิงต่อเนื่องริมเส้นมีทั้งเอกนิษฐ์กรวิทย์โอฮาน่าปรเมศวร์อัจวิไลก็เล่นได้แล้วก็ทางฝั่งของแดนกลางอย่างที่บอกคืออย่างที่โค้ชทงพูดอ่ะเมืองทองไม่เปลี่ยนทีมเยอะเป็นข้อดีและเสริมตัวที่เข้ามาเติมเต็มผมว่าปีนี้จะแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็มาริโอมีวิชามากขึ้นจากการไปเรียนโค้ชมาเพิ่มผมว่าจะเก่ามากขึ้นแล้วก็เมืองทองไม่ได้ลุ้นแค่ที่3แต่ผมว่าลุ้นสนุกกับบรรดาอันดับ2อะไรประมาณนี้แต่แชมป์ปีนี้ผมว่ายังยากแต่ปีหน้าถ้าเกิดรักษาเชฟทีมนี้ได้ไม่แน่แต่ว่าปีนี้เมืองทองจะสู้สนุกสู้มันทั้งในบ้านนอกบ้านกีเลนจะพยองคือในมุมพี่มองเมืองทองแกว่าเป็นที่3เป็นที่3ที่นี้คือในบรรดา5ทีมอ่ะมี2จาก3ทีมที่พี่ว่าเขาจะประสบความสำเร็จด้วยระบบใช่คือเมืองทองเป็นหนึ่งในนั้นถูกต้องคือปีที่ผ่านมาชัดเจนเลยว่าโหระบบโหท็อป5ย้อนไปดูคลิปหรือใครก็ตามแทบจะไม่มีใครมองว่าเมืองทองจะไปติดแบบท็อป3ท็อป4อะไรได้หรอกแต่กลับกลายเป็นว่าเขาติดได้ด้วยกลุ่มกำลังเท่านี้คือมันชัดเจนว่าเขาสปิริตทีมดีถูกต้องและระบบของวิธีการมันชัดเจนใช่แล้วกลายว่าอย่างปีนี้มันออกสตาร์ทด้วยระบบจากเดิมมาใช่แล้วตัวผู้เล่นเดิมก็อยู่แทบจะไม่ได้มีใครออกไปเลยไม่มีแล้วใช่ไหมล่ะมันไม่ได้มีใครออกเลยแล้วตัวที่กลับมาเนี่ยสารกัญญาโรจน์อดิศักดิ์ไกรสอนซึ่งแบบตัวเลือกเยอะขึ้นอีกใช่คือจากปีที่แล้วในช่วงเวลาที่เมืองทองอย่างแบบช่วงสะดุดไปนานๆคือมันชัดเจนว่าตัวผู้เล่นขาดหายถูกต้องสควอชไม่พอต่อการที่จะแบบคือพอโรเตชันปึ๊บเป๋เลยใช่แต่พอปีนี้ชัดเจนแผงหลังคุยไม่ค่อยรู้เรื่องใช่ไหมเอาตัวเก่ากลับมาเอาคงมาตัวรุก
พอขาดตัวนั้นไปอ่ะได้ตัวใหม่มาได้สารกัญญาโรดได้เอกนิปัญญาที่ดีกรีอ่ะคือมาพวกดีกรีคือทุกคนยอมรับได้ใช่ถึงแม้ว่าโอเคนะช่วงเวลาเนี้ยต้องให้เวลาในการเขาเรียกว่าไงเรียกความมั่นใจตัวก็ตามแต่พี่ว่าเมืองทองจะติดท็อป3และลุ้นแชมป์ได้ด้วยระบบวิธีการใช่แล้วพอด้วยความเด็กหมดมันซื้อใจคือทุกคนที่มามันรู้อยู่แล้วว่าวิธีการทำงานของมาริโอคืออะไรใช่และทุกคนวิ่งซื้อใจแล้วใช่ในตอนมาแล้วให้เมืองทองนะมีสปอนเซอร์อะไรเข้ามาใหม่อีกก็ถือว่าผมว่าเป็นปีที่เมืองทองจะกลับมาคึกคักมากกว่า 2-3 ปีที่ผ่านมาอันดับ2ของพี่เลยจะเป็นอีกปีนึงที่ปีที่แล้วพี่เป็นคนพูดว่าบุรีรัมย์ได้แชมป์พี่จำได้และได้แชมป์จริงปีนี้ขออนุญาตพูดว่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเต็งเป็นอันดับ2โอ้ยเหมือนกันเลย มึงไม่ได้ดูอ่ะได้กินอ่ะจริงๆผมก็คิดเหมือนพี่เต้สำหรับพี่เนี่ยคือบุรีรัมย์ได้ไปอันดับ2เนี่ยอ่ะถ้าคุณมองในแง่ร้ายกันหรือมองในแง่ลบคือคุณก็มองว่าโหอะไรวะคุณมองว่าไม่ได้แชมป์แต่ถ้าคุณมองในแง่ดีคือในสควอตนี้ผมยังมองว่าเขาลุ้นแชมป์แต่เขาไม่สามารถได้แชมป์ได้ด้วยสควอตนี้ผมเห็นด้วยคืออย่างนี้ว่าแฟนบุรีรัมย์หรือแฟนทุกทีมเนี่ยต้องมองบุรีรัมย์อย่างนี้ว่าอย่าไปมองผลความสำเร็จในของปีที่แล้วเพื่อมากดดันเป้าหมายในปีนี้ของบุรีรัมย์ปีนี้บุรีรัมย์อ่ะแน่นอนทุกปีอ่ะไม่มีปีไหนที่บุรีรัมย์ตั้งเป้ารอดตกชั้นไม่มีตั้งเป้าเลขเดียวไม่มีบุรีรัมย์คือหนึ่งในทีมที่ตั้งเป้าว่าเป็นแชมป์อยู่แล้วแต่รายละเอียดของปีนี้ของบุรีรัมย์เมื่อคุณดูสควอตคุณจะรู้ว่าเป้าหมายของเขาคือเขาจะลุ้นแชมป์ด้วยสควอตที่ใช้อะคาเดมี่โอ้โหซึ่งผมมองว่ามันยากนะคือตัว11ตัวจริงอ่ะถ้าเล่นแค่11ตัวจริงไม่เปลี่ยนตัวลุ้นแชมป์ได้เป็นแชมป์ได้ด้วยถ้าสมมุติว่าคุณเล่น11ตัวจริงทุกนัดเอาแค่11ตัวด้วยนะ11ตัวทุกนัดความแข็งแกร่งเท่าเดิม 100% เหมือนเกมรีเซ็ตใหม่บุรีรัมย์เป็นแชมป์ได้ใช่แต่ฟุตบอลลีกเนี่ยมันไม่ได้ใช้11ตัวไงแล้วผมมองว่าคือต่างชาติเขาเสริมมาเยอะก็จริงแต่อย่าลืมนะว่าไอในเกมเนี่ยมันส่งได้เท่าเดิมไงใช่มันส่งได้เราย้ำนะว่ามันส่งชื่อรีจิสเตอร์เนี่ยมัน 5+1 ลิมิตอาเซียนก็จริงใช่แต่ท้ายส่งลงต่อเกมนึงเนี่ยส่งรายชื่อต่อเกมมันคือ 3+1+3 เท่าเดิมมันไม่สามารถเอาคนนู้นเข้ามาเพิ่มแบบต่อได้เพราะฉะนั้นผมมองว่าคือตัวไทยอ่ะของบุรีรัมย์อ่ะเมื่อไปเทียบกับทีมอื่นๆอ่ะสปอร์มันเล็กไปเอ็มพีอยู่มีพี่อุ้มแบกได้แต่พี่อุ้มจะเล่นทุกเกมอ่ะสุพนัทจะเล่นทุกเกมหรือเปล่าซึ่งที่ผ่านมาเราก็ยังไม่เคยเห็นไงใช่ไงท้ายถามว่าถ้าคอร์สยังแข็งแกร่งพอที่จะจบที่2ได้หรือลุ้นแชมป์ได้เลยสำหรับบุรีรัมย์แต่ยืนระยะผมเป็นห่วงตรงนี้แหละเมื่อแล้วเขาหวัง3แชมป์อย่างเงี้ยใช่มันจะสลับกันยังไงอ่ะใช่ปะล่ะคืออันนึงคือต้องยอมรับว่าย้ำเลยว่าคนที่กำลังมองว่าเฮ้ยทำไมมึงมองว่าทีมนี้จะไม่ได้แชมป์มองไปสิว่าจริงๆเป้าหมายของบุรีรัมย์ชัดเจนว่าจะลุ้นแชมป์ด้วยการปั้นเด็กขึ้นมาให้เห็นเพราะฉะนั้นเด็กพวกนี้ต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นเป้าของการคว้าถ้วยไม่ใช่เป็น priority เดียวแต่ priority ของเขาคือเขาจะลุ้นในการคว้าถ้วยด้วยสควอตนี้และใช้เด็กแล้วเด็กอีกเรื่องนึงที่มาสนใจคือเรื่องของความกระหายด้วยแหละตัวหลักๆหลายๆคนผมว่าเขาเป็นแชมป์จนเบื่อแล้วป่ะใช่เป็นแชมป์จนแบบพี่อุ้มกลับมาเป็น3แชมป์คือพี่ใช้คำนี้แล้วกันว่าบุรีรัมย์ไม่ได้แปลว่านักเตะไม่ได้อยากแบบจะไม่ชนะไม่อยากชนะคือฟุตบอลอ่ะสุดท้ายอยากชนะอยู่แล้วอยากเป็นแชมป์อยู่แล้วแต่ความกระหายในที่นี้คือมันเห็นชัดเจนว่าทีมคู่แข่งเต็งแชมป์อย่าง BG เนี่ยเขามีความกระหายที่มากกว่าความการพูดว่าการมีความกระหายมากกว่าไม่ได้แปลว่าคุณไม่มีความกระหายนะมีแต่ความกระหายมันเขาดูเยอะกว่าแทบจะทุกตำแหน่งมันอาจจะลดลงไปตรงคนเราประสบความสำเร็จเยอะบางทีมันอาจจะแบบว่ามันมีช่วงนึงที่แบบมันก็เลยแบบไปไม่สุดมันไม่เหมือนแบบอย่างพี่อุ้มกลับมาปีที่แล้วกลับมาเนี่ยเขาแบบกระหายสุดๆแต่ปีนี้มันอาจจะกระหายแหละแต่พอไปเจออีกทีมเขากระหายแบบโคตรๆมันมีการปลุกความเป็นนักสู้ของคู่แข่งมาใช่แล้วผมว่าบุรีรัมย์จริงๆนะเป้าหมายของเขาอ่ะผมว่าเขาไปเอฟซีแชมเปี้ยนลีกปีนู้นแล้วผมว่าเขาจะไปโฟกัสเอฟซีแชมเปี้ยนลีกด้วยหนักกว่ามันเหมือนชัดเจนว่าโอเคปีนี้กูลุ้นแชมป์แหละแต่กูจะลองดูว่าเด็กชุดเนี้ยจะปั้นขึ้นมาได้ไหมใช่กับการสมมติคุณจบที่2แต่คุณได้นิวสุภโชคเป็นพัทรไฟมาลัยคุณได้ชนะโดนข่าวสะอาดมาเป็นนิวนฤบดินทร์ปีหน้าก็จะกลับมาอ้าวอีกปีนึงคุณได้เด็กเนี้ยชุดตัวจากปีนี้แล้วนี่ต่างหากที่เรียกว่าความสำเร็จของฟุตบอลสำหรับบุรีรัมย์ในปีนี้เพราะฉะนั้นแชมป์ชัดเจนของเราทั้งคู่ BG ที่ให้เลยนะเพราะว่าสปอร์ตทีมเขาใหญ่แล้วคือไอ้คนที่เขาดึงมาเนี่ยมันคือคนที่อยากได้แชมป์อ่ะไม่เคยได้แชมป์เจริญศักดิ์โอ้โห
ใช่ป่ะเอาง่ายๆเราดูเขาเรียกว่ารีแอคชั่นหลังจากได้แชมป์ไทยแลนด์แชมเปี้ยนคัพอย่างเงี้ยมันเห็นชัดเจนว่าแค่ถ้วยนี้มันก็เป็นความสัมพันธ์ของเขาถูกต้องใช่แล้วเขาปรับเปลี่ยนคือตัวต่างชาติใหม่เขาเอามาแล้วใช้เลยนะคาซิโอเจสซี่เคอร์เลนอย่างเงี้ยและพวกแก๊งอิกซานกับอิเลฟานเนี่ยพูดตามตรงนะแม่งไม่ใช่โควต้าเออาเซียนโคตรโกงมันคือโควต้ายุโรปโคตรโกงดีกว่าเอเชียด้วยอิกซานฟันดี้มองกันเนี่ยดีกว่าต่างชาติบางคนด้วยดีกว่าแล้วคุณคิดภาพเลยเซนเตอร์4คนอ่ะสลับกันลงได้ทั้งฤดูกาลขวามีเจสซี่มาช่วยสันติภาพซ้าย3คนเอเนสโตปองสุวรรณแล้วก็ใครนะอภิสิทธิ์แดนกลางสารัตพิธีวัตรแล้วก็ฉันมงคลระเบิดชาวัตรกลับมาช่วยอีกให้เกิดไม่เล่นกับเซเลโซ่อ่ะ4คนละครับแดนหน้าพี่เจริญศักดิ์มายังเป็นสำรองปฐมพลกับวรชิตก่อนเลยอ่ะปฐมพลดูยิงลูกนั้นดิโหวรชิตดิและลิดอโคเฮนอีกนะยังไม่ได้ลงเลยเนี่ยยังไม่ได้คอร์ราโดไม่มีชื่ออีกนะและไอ้ที่มีชื่ออยู่ธีรศิลป์ดิเอโกอิกซานพี่ว่าตำแหน่งไหนเขาขาดอ่ะคือมาชัดเจนว่าการความพร้อมในทุกขุมกำลัง11คนก็ดี16คนก็ดี18คนก็ยังได้มันคือซิตี้ใช่ถ้ามองให้เห็นภาพคือเขาซิตี้บุรีรัมย์คือลิเวอร์พูลแต่ไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่ได้มีสิทธิ์ต่อการไม่ได้แชมป์นะคือมันก็มีเพราะช่วงจังหวะเวลาที่เกิดขึ้นในลีกมันก็มีตัวแปรอื่นๆอีกใช่อาการบาดเจ็บ ACL กลับมาจะเป็นยังไงส่งผลกับสภาพจิตใจไหมเทกุจะโดนจับทางได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่คืออันเนี้ยเรารีเซ็ตจากจุดสตาร์ทพร้อมกันเราจะมองว่าขุมกำลังเขาดีแล้วเขาพร้อมแล้วเขาก็หายเขาอยากจะเป็นแชมป์อีกมันจะมีมุมไหนไหมที่ BG จะไม่ได้อะเราลองคิดกันเล่นๆอ่ะโอ้โหก็ต้องมุมแบบมุมอะไรที่จะไม่ได้อ่ะผมว่าถ้ามุมไม่ได้คือมุมฟ้าผ่าคืออยู่ดีโดนปลดเทกุแบบวิทมาอ๋อมุมนั้นน่ะเทกูดื้ออ่ะสมมุติแต่ผมเชื่อว่าเขาไม่มีแล้วพวกเขาพูดเองแล้วก็ใช่นะว่าเขาให้เทกูแบบเต็มที่แล้วอย่าลืมว่าตั้งแต่เทกูมาเนี่ยก็ BGD ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะใช่จนมาถึงตอนนี้ก็ยังดีอยู่นะแล้วมันเสริมขุมกำลังที่มันตอบโจทย์กับแท็กติกอีกอ่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือที่ผมให้เขาเต็งแชมป์มาเพราะว่าเขาทุ่มจริงพี่สารัตเอ้ยไม่ใช่พิธีวัฒน์เท่าไหร่เจริญศักดิ์เท่าไหร่แล้วพวกนี้มาอยากเป็นแชมป์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันตื่นเต้นหมดแล้วเขาเล่นฟุตบอลเอเชียถ้าเกิดเขาเข้ารอบลึกจากฟุตบอลเอเชียส่งผลดีนะแล้วส่งผลดีกลับมาในลีกผมว่าทุกอย่างโมเมนตัมผมว่า BG เป็นเต็งแชมป์สำหรับผมอ่ะชัดเจนของเราเหมือนกัน5ทีมค่อนข้างใกล้เคียงห่างกันแค่4กับ5สำหรับกันของพี่5แบงคอก4ท่าเรือของต้อง5ท่าเรือ4แบงคอกที่เหลือเหมือนกันเมืองทองบุรีรัมย์ BG ผมว่าไม่ต่างจากนี้หรอกด้วยสควอททีมเพราะไทยลีกมันเรื่องของสควอทอย่างทีนี้แถมๆหน่อยแถมๆไม่ต้องชลบุรีป่ะแถมๆเอาแบบทีมกลางๆที่น่าจะผลงานดีที่แบบน่าดูน่าผลงานดีชลบุรีสำหรับผมต้องให้ชลบุรีต้องให้ชลบุรีเลยเพราะว่าเด็กจริงๆชลบุรีสำหรับผมเนี่ยอยากให้ติด1ใน5นะแต่ผมสังเกตชลบุรีทุกครั้งชลบุรีมันจะไปแผ่วปลายตรงที่เวลานักเตะประสบการณ์มีผลวัยรุ่นน่ะนักเตะวัยรุ่นนักเจ็บไอ้ตัวหลักเค้าคือวัยรุ่นไงวัยรุ่นเจ็บแล้วเค้าจะชักมักไปใช้อายุ 18-19 แล้วเห็นในชั้นว่ากระดูกฟุตบอลยังไม่ได้ก็คือเหมือนเดิมพันไปเลย อะไรเงี้ยซึ่งผมมองว่าเนี่ยเด็กเขาจะชอบมีแบบมันจะเป็นช่วงที่ฟอร์มตกแล้วใช้เด็กมันจะเหมือนแบบเด็กหลายๆคนอาจจะยังไม่สุดสักทีอ่ะแต่ปีนี้จะได้เห็นนะคนที่สุดคือชานาลงสำหรับผมนะผมว่าชลบุรีอันนี้ผมชอบเหมือนกันแต่ผมเพิ่มอีกทีมนึงที่ผมอยากดูเป็นพิเศษพีทีประจวบของโค้ชโจของผมเกียรติศักดิ์โพอ้นสควอตน่าดูมากตัวดีตัวผู้เล่นเป็นตัวผู้เล่นที่มันเหมือนถ่ายเลือดเปลี่ยนผ่านยุคสมัยของพิธีประจวบไปแล้วโค้ชโจลงไปแล้วการได้พูดคุยกับโค้ชโจว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่เคยเจอทีมที่พลังงานตรงกันได้อิสระด้วยให้อิสระด้วยแล้วก็เหมือนถูกซัพพอร์ตด้วยการเสริมตัวผู้เล่นมาให้ขนาดนี้11ตัวผู้เล่นของประจวบคือดีมากแล้วก็สควอตน่าสนใจเพราะฉะนั้นให้จับตาดูประจวบผมเชื่อว่าจบเลขตัวเดียวนะฮะอ้าวของทุกคนเป็นยังไงนะครับเลื่อนมาคอมเมนต์กันละกัน5ทีมเห็นด้วยไม่เห็นด้วยลองจัดอันดับมาเอ้ยทีมผมฝากไปถึง5บวก1เนี่ยลองพิมพ์มาอีกทีมฝากเชียงรายผมเชื่อในบิ๊กฮั่นผมเชื่อในบิ๊กฮั่นจบกลางตารางอันนี้มึงชมเขาปกติเชียงรายคุณต้องให้เขาท็อปดิโอ้โหจบการตารางเขาไปเป็นชมเขายังไงจะขายออกไปขนาดนี้แต่ไปดูเสริมว่าโอเคแต่ถามว่าถ้าสควอตนี้จบเลขตัวเดียวถือว่าโอเคนะโอเคผมว่าเชียงรายก็ยังคงลุ้นสนุกอ่ะโอเคใส่ของคุณมา
5ทีมเต็งแชมป์บวก1ทีมที่น่าดูน่าสนใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คลิปหน้าครับ5ทีมเต็งตกชั้นตั้งสติแล้วมาดูกันคลิปหน้านะครับไปแล้วสวัสดีครับ